มันยังไม่ได้ว่ะยัดเยียดถางเล่าอ่ะคุณรู้สึกว่านี่มันหนังรักชัดๆไม่ใช่หนังผีที่เล่ามาทั้งหมดอ่ะดูศูนย์เปล่านะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังนะครับผมเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับมันจะแห้งๆแรงๆหน่อยสำหรับภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงหนังนะครับจริงๆมีภาพยนตร์อีกเรื่องนะครับที่มีคนขอมาระดับหนึ่งเหมือนกันนะเป็นภาพยนตร์ที่เข้าอยู่ในโรงหนังคือ The 800นักรบ800เป็นหนังสงครามจากจีนนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเก็บได้ไปดูนะครับสำหรับ The 800ผมดันไปช้ำใจกับเรื่องแรกก่อนคือเรื่อง The Secret We Keepขังแค้นบริสุทธิ์คือเรื่อง The Secret We Keep เนี่ยตอนดูตัวอย่างเราก็โอ้โหมันจั่วมาซะดุเดือดดิบดีนะแล้วพอเราไปดูจริงไอ้เหี้ยจืดกว่านี้ก็น้ำล้างตีนแล้วมันจืดมากสำหรับผมคือจืดจั่วบิ๊กไอเดียมาแต่จืดอ่ะเราก็ช้ำใจก็เลยตัดสินใจ Netflix ดีกว่าผมก็เลยไปสะดุดกับกระแสการพูดถึงซีรีส์เรื่องนึง The Hunting of Bly Manorหลอนที่ฮันหาดไบร์ The Hunting of Bly Manor อย่างที่ทุกคนทราบนะครับเป็นการกำกับของไมค์ฟรานิแกนต้องบอกก่อนว่า The Hunting of Bly Manor เนี่ยมันเป็นภาคที่2ในจักรวาลซีรีส์ The Hunting เนี่ยมันเหมือนกับว่าไอตัวซีรีส์ชุดแรกอะซีซั่นแรกอะมันพูดถึงฮิลเฮาส์ฮะเรื่องราวหลอนณฮิลเฮาส์ครั้งนี้มันก็จะมาพูดถึงเรื่องราวหลอนณBly Manorเซตอัพตรงนี้ของไมค์เฟรนิแกนผมมองว่าเซตอัพการสร้างซีรีส์ได้ค่อนข้างดีนึกถึงเราฟังเรื่องผีเหมือนกับว่าเราไปนั่งอยู่ในวงสนทนานั้นแล้วมีเจ้คนนึงมานั่งแล้วก็เล่าเรื่องผีให้เราฟังแต่เรื่องผีของเจ้มันยาวไงมันยาวจนเป็นซีรีส์หนึ่งซีซั่นได้เลยอะไรเงี้ยครั้งเนี้ยมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความหลอนต่างๆที่อยู่ณคฤหาสน์บลายผมพูดไว้แค่นี้เลยตัวซีรีส์มีทั้งหมด9ตอนนะครับตอนละสักประมาณ50นาที40นาทีผมเห็นกระแสก็ตัดสินใจกดดูเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้ทุกคนดูกันเยอะชาวหนังส่วนใหญ่ก็น่าจะดูจบไล่ๆกันเราจะได้มาคุยกันพอดีใช่ไหมช่วงอารมณ์ที่เรากำลังดูนะพอเริ่มตอน1ตอน2ตอน3พอเข้าช่วงกลางๆอ่ะตอน4 5 6เราก็โหเอาจริงนะผมเข้าใจ1อย่างว่าซีรีส์สังเกตป่ะซีรีส์เหมือนอย่างซีรีส์เรื่อง Lost ก็ดี Lost ผมไม่ได้ดูนะแต่พอได้สัมผัสมาบ้างนะครับคร่าวๆนะหมายถึงสุ่มดูอะสุ่มดูตอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ฟีดแบคจากเจ้าพีบ้างส่วนใหญ่คนที่จะพูดถึง Lost เขาก็จะพูดถึงการเล่าเรื่องการวางตัวละครการผูกปมตัวละครไอ้สิ่งตรงเนี้ย The Hunting of Bly Manor ก็มีเช่นกันแต่เขามีแบบมันยังไม่ได้ว่ะคำว่ายังไม่ได้ของ The Hunting of Bly Manor ก็คือมันดูแบบยัดเยียดถางเล่าอ่ะคุณรู้สึกว่าโอเคปมปัญหาต่างๆช่วงกลางซีรีส์อ่ะมันมีการผูกปัญหาของตัวละครตัวนี้ไปไว้กับตัวละครตัวนั้นอ่ะสมมติ A มีปมปัญหาผูกกับ B พอมีตัวละคร C ออกมาเราก็รู้อีกเอ้าไอ้เหี้ยไม่ใช่แค่ A กับ B เว้ยปมปัญหาของ A กับ B เนี่ยมันพ่วง C เข้ามาด้วยเป็น3สักพักมึงเอามาใหญ่เลยตัวละครในนั้นพอเรารู้อีกทีเอ้าไอ้เหี้ยนี่มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนี่หว่ามันจึงเป็นเรื่องเล่าเรื่องเดียวกันไงตัวละครเหล่านี้จึงออกอยู่ภายในเรื่องเล่าเรื่องนี้ไงเพราะมันมีปมปัญหาเดียวกันเพราะมันมีปมปัญหาร่วมกันสุดท้ายแล้วหนังผีมันจะไม่พ้นเรื่องของการวางคำสาปนะหนังผีฝรั่งก็จะมีคำสาปมีความแค้นหลายๆคนเคยบอกว่าความแค้นสร้างแรงอาถรรพ์สร้างคำสาปเรื่องนี้เล่นแบบนั้นเลยก็จะเนี่ยมีความแค้นความนู่นนี่นั่นและผมรู้สึกว่าซีรีส์ตัวเนี้ยค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าช่วงตรงกลางอาจทางให้เราเห็นปัญหาของแต่ละคนวิธีการสับนิดหน่อยวิธีการผมโอเคใช้ได้ใช้ได้ในระหว่างที่เขากำลังนำเสนอปมของตัวละครต่างๆถูกป่ะเขากำลังไล่เลียงนำเสนอปมของตัวละครต่างๆว่ามีอะไรบ้างตัวปมของตัวนี้ผูกกับตัวนั้นอย่างไรเนี่ยค่อยๆคลี่ปมปัญหาตัวละครต่างๆให้เราเห็นคลี่ไปเรื่อยๆมันมีวิธีการวิธีการคลี่ปมปัญหาของตัวละครตัวนึงที่ผมว่าโอเคใช้ได้คือช่วงที่เขาคลี่ปมปัญหาของคุณนายโกลส์อะช่วงนั้นน่ะผมรู้สึกว่าอ๋อโอเคมีการแบบว่าหลอกล่อสับขาหลอกเรานิดหน่อยเขาแบบสับขาหลอกให้เราคิดเยอะๆ
เฉยๆแต่เดี๋ยวเขาจะคลี่คลายให้มันกระจ่างเองนะครับผมไม่ได้มีปัญหาไม่ได้แบบว่าสับขาหลอกแล้วทิ้งโจทย์ให้เราคิดต่ออีกงงเต๊กกันไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นแต่ไอ้ช่วงจังหวะที่นำเสนอคุณนายโกรสเนี่ยผมว่าอ่ะโอเคใช้ได้นะมีลูกล่อลูกชนที่ดีนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนิดนึงแต่มันก็จะมีตัวละครอื่นๆอีกที่เขานำเสนอปมปัญหาต่อจากนี้นะครับก็จะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเอื่อยๆหน่อย The Hunting of Bly Manor เนี่ยทุกคนน่าจะได้ยินคำนี้อยู่แล้วว่านี่มันหนังรักชัดๆไม่ใช่หนังผีคือไอ้ประโยคเนี้ยตัวผู้กำกับเขาต้องการคำนี้อยู่แล้วอะเหมือนคุณลองนึกภาพว่านักเล่าเรื่องที่เขาเล่าแล้วเขาเล่าหนังผีนะแต่หนังผีมันคลีเช่ผมรู้สึกได้ว่าเขาน่าจะรู้ว่าการเล่าหนังผีมันไอ้เหี้ยมันจะสดใหม่ยากแล้ว Hunting of Bly Manor เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่สดใหม่เขารู้ดีเขาก็เลยเนี่ยเล่นอย่างนี้เลยเอ้ยเนี่ยมันเป็นหนังผีป่ะมันไม่ใช่หนังผีจริงๆมันเป็นหนังรักหน้าอะไรเงี้ยผมกำลังจะบอกว่ามันก็จะมีความสัมพันธ์เรื่องความรักอ่ะมันจะมีช่วงที่เขาปูช่วงที่เขาอธิบายโอเคซีรีส์มันก็จะมีเวลาเยอะไงมันมีเวลาอธิบายมันไม่เหมือนภาพยนตร์นะที่จะทิ้งซิมโบแล้วคิดต่อเพราะมันมีเวลาภายในชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงถูกไหมมันก็บางอย่างก็ทิ้งเป็นโจทย์บ้างให้คนดูคิดต่อยอดเองถ้าไม่สำคัญมากอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นซีรีส์ปั๊บมันมีเวลานี่มี8ตอนด้วยซ้ำไปตอนละเกือบชั่วโมงอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เล่าตัวละครทุกตัวเล่าหมดปมปัญหานี่ก็เล่าแต่ว่าไอ้ช่วงอธิบายปมปัญหาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าอยากจะเล่าเยอะขนาดนี้มันต้องมีอะไรมากกว่านี้ณตอนนี้มันรู้สึกแบบพอจบปั๊บแล้วเดี๋ยวตอนจบอ่ะเขาเล่าทั้งหมดอีกทีนึงเหมือนมีคำตอบอยู่แล้วไอ้วิธีการนี้ไม่ได้ถูกหรือผิดนะครับแต่ผมว่าอธิบายให้ฟังว่าหนังอย่าง Hunting of Bly Manor ของ Mike Flanagan เนี่ยเขามีคำตอบอยู่แล้วแล้วเขาสร้างโจทย์ขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีการนะวิธีการที่เขาก็สร้างโจทย์ขึ้นมาเขาเลือกที่จะปูช่วงแรกถ้าแบ่งเป็น3องค์นะซีรีส์ก็สามารถแบ่งเป็น3องค์ได้ครับแต่มันจะเป็นเหมือน3องค์ใหญ่ๆเหมือน3องค์ใหญ่ๆถ้ามองภาพกว้างๆนะไอ้ช่วงปูช่วงแรกเนี่ยเขาเลือกที่จะปูแบบตั้งคำถามเลยให้เราไปโฟกัสกับเรื่องผีเรื่องหลอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ผีๆหลอนๆหลอนๆผีๆกับพี่เลี้ยงคนใหม่ที่กำลังมองหางานนี่พูดสั้นๆนะครับพอดีจะพัดจับผูไปเจอป้ายโฆษณาของคฤหาสน์บลายก็อ่ะโปเชไม่มีคนสมัครมานานแล้วนี่เห็นประกาศทุกเดือนเลยไม่มีใครมาสมัครสักทีกูสมัครเองแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าประกาศทุกเดือนอย่างเงี้ยกูสมัครกูได้แน่เพราะนั้นมึงรับกูแน่ๆง่ายได้งานชัวอะไรอย่างงี้ก็เนี่ยวิธีการนี้ก็เล่าไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายไปสู่ปมปัญหาที่เขาต้องการโอเคเรื่องวิธีการเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหานะว่าวิธีการมันจะยากมันจะง่ายอะไรเพราะว่าซีรีส์มันจะมีวิธีการที่ต่างจากหนังนิดนึงอย่างที่บอกซีรีส์มีช่วงเวลาเยอะเพราะฉะนั้นเขามีเวลาอธิบายเหมือนคนเล่าเรื่องอ่ะถ้าเขามีเวลาในมือเยอะอ่ะเขาก็จะมีเวลาอธิบายเนี่ยมันเริ่มอย่างนี้ไว้ตัวละครนั้นแล้วก็เล่าตัวละครนั้นก่อนตัวละครนี้เล่าตัวละครนี้แต่เขาเนี่ยไอ้ระหว่างที่เขาอธิบายตัวละครเนี่ยและอธิบายปมความรักปมปัญหาต่างๆเนี่ยมันเอื่อยตรงกลางอ่ะมันเป็นท้องช้างอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าอู้ยหนังเรื่องนี้มันเอื่อยตรงกลางว่ะแล้วเอื่อยตรงกลางไม่พอตอนจบอธิบายทั้งหมดอีกรอบนึงมันกลายเป็นว่าที่เล่ามาทั้งหมดอ่ะดูศูนย์เปล่านะการย้ำอีกครั้งอ่ะมันดูศูนย์เปล่ามากเลยอ่ะอันเนี้ยต้องพูดเลยว่ามันเป็นเรื่องรสนิยมในการเล่าเรื่องด้วยการทำภาพยนตร์เนี่ยรสนิยมของผู้เล่าคือส่วนหนึ่งเรื่องรสนิยมไม่ว่ากันแต่ณตอนเนี้ยผลลัพธ์ผมในฐานะคนดูผมรับและผมรู้สึกว่าถ้าจะจบแบบเนี้ยถ้าจะอธิบายขนาดเนี้ยช่วงเริ่มอ่ะกูไม่ต้องฟังก็ได้นะไอ้เหี้ยมึงอุตส่าห์เล่ามาทั้งหมดเอ้าเดี๋ยวตอนจบมึงก็อธิบายนี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมสามารถพูดได้เลยไหมว่าเฮ้ยคุณดูสักแบบเปิด Netflix ก่อนเปิด Netflix เลยตอนที่1ปูมา2 3ตอนที่5เริ่มขยี้แล้ว7เริ่มขยี้เรื่องความรักเอางี้มั้ยถ้าใครจะดูนะแล้วขี้เกียจฟังมันปูขี้เกียจฟังปูเรื่องขี้เกียจฟังปูตัวละครคุณดูตอน1ดูตอน1ปูไปก่อนแล้วไปดู6 7 8 9ทีเดียวเลยไอ้ตอนตรงกลางเนี่ยถามว่าผมให้ข้ามได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะมันอธิบายว่าคนนี้คือใครคนนั้นคือใครซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายซีรีส์อ่ะเขาอธิบายอีกทีนึงผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือข้อเสียใหญ่คือจุดบอดใหญ่ของซีรีส์เรื่องนี้เลยอีกหนึ่งเรื่องนี้ผมจะขอชมเพราะผมรู้สึกว่าหนัง Hunting of Bly Manor
ของไมค์เฟลนิแกนครั้งนี้ทำได้ดีคือพูดว่าบรรยากาศดีกว่าพอพูดว่าบรรยากาศมันจะประกอบไปด้วยทั้งถ่ายทั้งตัดงานเกรดสีเกรดดิ้งก็เข้ามาเกี่ยวข้องงานพ็อปงานอาร์ตก็เข้ามาเกี่ยวข้องคือพูดว่าบรรยากาศดีกว่ารวมๆบรรยากาศของหนังผมชอบผมชอบคือด้วยความที่ Hunting of Bly Manor มันเป็นเหมือนเรื่องเล่าถูกไหมถ้าใครดูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นเหมือนมาเล่าเรื่องผีให้ฟังกันแล้วสังเกตป่าวว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีการย้อมสีแบบให้มันดูฟุ้งๆอ่ะเหมือนติดว่ามันเป็นความฝันนิดนึงอ่ะภาพยนตร์ทุกเรื่องนี้อธิบายสำหรับคนที่มาใหม่นะครับเผื่อมีใครมาใหม่แล้วเข้ามาดูผมจะอธิบายว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าถ่ายปั๊บแล้วใช้อย่างนั้นเลยมันจะมีการเกรดดิ้งคือเอามาย้อมสีเพราะหนังมันคืองานศิลปะที่ผมบอกทุกอย่างที่อยู่ในเฟรมนึงอ่ะมันต้องควบคุมสีที่ต้องการโทนสีที่ต้องการสกินโทนแบบนี้สกินโทนคือสีผิวนะครับสกินโทนแบบนี้มูดต่างๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พุ่งกับเขาอยากให้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ The Hunting of Bly Manor เป็นนะตอนนี้ผมชอบบรรยากาศมันเกรดดิ้งออกมาได้ดีดูเหมือนฝันนิดๆฟุ้งๆหน่อยๆมันจะทำให้ภาพดูนวลๆคุณเคยดูพวกซีรีส์เกาหลีไหมที่ชอบย้อมฟุ้งๆอ่ะลองนึกภาพว่าเขาย้อมฟุ้งๆเหมือนพวกซีรีส์เกาหลีประมาณนั้นนะแต่ลดลงครึ่งนึงลดจากซีรีส์เกาหลีครึ่งนึงได้ Hunting of Bly Manor เลยมันจะดูฟุ้งๆเหมือนฝันนิดหน่อยมันก็ซัพพอร์ตกับสิ่งที่เขาพูดไงเพราะเป็นเรื่องเล่าแล้วพร็อพอาร์ตต่างๆโอ้โหแม่งครบครันพูดได้คำนี้ครบครันพูดอย่างนี้ได้เลยว่าถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องอ่ะผมจะไม่ได้แบบอินหรือชื่นชอบมันมากขนาดนั้นน่ะแต่ไอ้บรรยากาศที่มันดูดีอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมนั่งเสพบรรยากาศแล้วเพลิดเพลินกับมันได้เลยนะนี่สำหรับผมนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าผมแม่งทำงานอยู่ด้วยหรือเปล่าผมก็เลยรู้สึกว่าดูพวกเกี่ยวกับเทคนิคพวกนี้แล้วผมรู้สึกเพลิดเพลินไงไม่รู้ว่าคนทั่วไปที่เป็นนักดูหนังปกติอะคำว่านักดูหนังปกติคือไม่ได้ทำงานสายนี้นะครับเขาจะอินกับอะไรอย่างนี้ไหมแบบเฮ้ยบรรยากาศสวยดีก็ทำให้ดูเพลิดเพลินแต่มันแค่เพลิดเพลินนะมันไม่ได้แบบถึงกับโอ้โหว้าวอะไรเงี้ยเอาเป็นว่ามันเพลิดเพลินมันดูเพลิดเพลินได้อยู่ในเรื่องของบรรยากาศนะครับผมสุดท้ายนะ The Hunting of Bly Manor ครั้งนี้เนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องมันไม่ผ่านว่ะมันเป็นเหมือนซีรีส์ผีที่ออกมาสร้างบรรยากาศหลอนๆแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้หลอนขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นเหมือนหนังผี 100% เต็มๆขนาดนั้นมันมีความเป็นหนังรักด้วยใน IMDB ยังลงไว้ว่าดราม่าเลยแฮะฮอร์เรอร์ดราม่ามิสเทอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของความดราม่าอยู่เล็กๆไม่เล็กหรอกมั้งไม่เล็กหรอกมั้งดราม่ามาเริ่มเทิมความรักมาเริ่มเทิมขนาดนี้ก็ไม่เล็กหรอกอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นหนังผีที่บวกความรักเข้าไปด้วยหนังผีที่บวกความรักอ่ะมันก็ต้องมีแค้นนะมีแค้นมีคำสาปคำเสิร์ฟสาเหตุที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวผมรีวิวซีรีส์2เรื่องเลยอีกเรื่องนึงคือโกดัมโกดัมเป็นซีรีส์เกาหลีนะครับผมอันนั้นน่ะโอ้โหเน้นผีเลยเข้าใจว่าคือมันไม่ใช่แบบหนังผีแบบโกดัมแบบนั้นแบบว่าเน้นผีเน้นหลอกเน้นหลอนหัวใจหลักของมันคือการผูกความสัมพันธ์ตัวละครหน้าตรงนั้นอะไรเงี้ยไอ้ผีกับบรรยากาศหลอนๆน่ะมันเหมือนเป็นชุดที่หนังรักพูดว่าอย่างนี้ดีกว่าที่หนังรักเรื่องนี้มันเอามาสวมใส่อยู่จริงๆแล้วอ่ะไอ้ซีรีส์ตัวเนี้ยมันคือซีรีส์ที่เล่าเกี่ยวกับความรักเว้ยไอ้หนังผีบรรยากาศผีบรรยากาศหลอนเนี่ยมันคือชุดที่เอามาสวมครอบไว้อีกทีนึงแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะมันจั่ว Hunting of Bly Manor ไอ้เหี้ยเราก็ส่วนตัวผมอยากถูกหลอกอยากแบบหลอนอยากถูกทำให้หลอนน่ะผมอยากรู้สึกอย่างนั้นน่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่ผ่านว่ะ The Hunting of Bly Manor ดูเพลินๆนะได้เพราะว่าบรรยากาศดีแต่บรรยากาศดีจริงๆเอาพูดว่าบรรยากาศแล้วกันเพราะว่าพอพูดบรรยากาศปั๊บมันจะรวมหมดเลยงานถ่ายงานตัดงานเกรดดิ้งก็รวมถึงด้วยงานอาร์ตงานพร็อพต่างๆมันกว้างมันสโคปกว้างได้เลยเพราะฉะนั้นบรรยากาศน่ะดีจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคผมอิ่มเอมกับบรรยากาศมากแต่มันก็แค่เพลินๆน่ะมันไม่ได้ถึงกับแบบโอ้ยกูดูรอบ2แล้วก็ไม่เอาดีกว่าเพราะมันมีช่วงเบื่อหน้าเบื่ออยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยผมก็แบบเฉยๆสุดท้ายนะคะแนนที่ผมจะให้ The Hunting of Bly Manor ซีรีส์ครั้งนี้นะครับคือ6คะแนน ผมไม่ได้ให้5เพราะว่า
มันไม่ได้ถึงกับแบบเฉยๆจืดเลยอะไรอย่างงี้มันไม่ได้ขนาดนั้นนะมันมีช่วงเหมือนกันที่หนังเข้าเอนเตอร์เทนเราแล้วผมรู้สึกว่าโอเคอยู่มัดเออเอนเตอร์เทนได้อยู่มัดมีช่วงซีแลนซีเหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเออทำกูหลอนได้บ้างนะครับได้บ้างนะได้บ้างเออผมก็รู้สึกว่าโอเคถือว่ามันก็โอเคบ้างแต่ไม่ถึงกับดีใครที่อยากสัมผัสไม่ได้สัมผัสนะคือมีหลายๆคนนะดูแล้วแน่ๆแต่ถ้าใครที่กำลังคิดว่าจะดูไหมก็ลองดูแล้วกันถ้าว่างก็ดูแต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าไม่ว่างก็ข้ามก่อนได้เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งซีรีส์โกดัมเป็นมินิซีรีส์นะเป็นซีรีส์สั้นๆ8ตอนตอนละ8นาทีเหมือนมีหนังสั้น8นาที8เรื่องให้ดูแต่เรื่องนั้นเข้มข้นมากรีวิวต่อจากนี้แหละต่อจาก The Hunting of Bly Manor นี่แหละเป็นรีวิวโกดัมผีบ้านผีเมืองมั้งชื่อภาษาไทยเดี๋ยวผมรีวิวซีรีส์ตัวนั้นต่อนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่ดูซีรีส์ The Hunting of Bly Manorคอมเมนต์ด้านล่างครับผมว่ารู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบยังไงเห็นตรงกับผมไหมเห็นต่างได้นะครับนี่เป็นเพียงทัศนคติส่วนบุคคลนะครับผมก็พยายามมองหาจุดที่เสียและดีมาชมกันหนังบางเรื่องมันไม่มีจุดที่ดีจริงๆอ่ะมันก็ชมไม่ได้มันก็คือชมไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นก็ลองคอมเมนต์ดูว่าเฮ้ยคุณรู้สึกอย่างไรนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปนะครับผมขอบคุณแบรนด์ออฟตัสด้วยนะครับผมที่สนับสนุนหนอนหนังนะครับขอบคุณลูกค้าใจดีอย่างออฟตัสด้วยเลย สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมจะประจำการอยู่2ที่คือเพจ Facebook หนอนหนังแล้วก็ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมก่อนจากกันไปฝากหนึ่งเรื่องไม่ว่าซีรีส์ตัวนั้นนะครับจะเป็นซีรีส์ที่คุณโคตรจะประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามซีรีส์ทุกเรื่องภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าซีรีส์ตัวนั้นหรือภาพยนตร์ตัวนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าคุณก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ไงว่าคุณคือคนนั้นหรือเปล่าที่คุยกับซีรีส์ตัวนั้นหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ